ท่านผู้ชมครวันนี้ที่ศาลอาญาครับศาลอาญากรุงเทพใต้ได้มีการออกเอกสารชี้แจงกรณีการขอคัดคําพิพากษาคดีหรือบาเบียนะครับญาติสุขุมวิทนะครับตามที่นายสนธิลิ้มทองกุลได้จัดรายการสนธิทอกนะครับเมื่อวันที่26มีนาคมและบางช่วงของรายการได้กล่าวถึงการขอตรวจสอบและการคัดถ่ายเอกสารในสำนวนคดีของศาลอาญากรุงเทพใต้นั้น เกี่ยวกับกรณีคดีอาญาหมายเลขแดงนะครับที่มีการกล่าวถึงนั้นเมื่อวันที่24มีนาคม2566เวลาบ่าย2โมงมีผู้มายื่นคำร้องขอคัดถ่ายคำพิพากษาศาลชั้นต้นคำพิพากษาศาลอุทธรณ์และคำพิพากษาศาลฎีกาซึ่งศาลอาญากรุงเทพใต้ได้ดำเนินการคัดถ่ายเอกสารให้ผู้ร้องตามคำขอแล้วต่อมามีบุคคลอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของกทม โทรศัพท์สอบถามและขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับคดีนี้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้สอบถามความเกี่ยวข้องในคดีแล้วปรากฏว่าเป็นบุคคลภายนอกไม่ใช่คู่ความในคดีนี้จึงแจ้งให้ทําคําร้องเป็นหนังสือเข้ามาเพื่อจะได้เสนอคําร้องนั้นให้ผู้พิาพากษาพิพจารณาสั่งตามสมควรและเมื่อวันที่27มีนาคมศาลอายากรุงเทพใตไ้ได้รับหนังสือกรุงเทพมหานครด่วนที่สุดนะครับลงวันที่24มีนา -66 ขอความอนุเคราะห์คัดถ่ายคำพิาพากษาสาดีกาในคดีอาญาหมายเลขดำนะครับและสารอาญากรุงเทพใต้ได้พิจารณาคำร้องแล้วเห็นว่าแม้กรุงเทพมหานครไม่ได้เป็นคู่ความในคดีแต่เพื่อประโยชน์สาธารณะได้ศึกษาจึงเห็นควรอนุญาตให้คัดถ่ายคำพิาพากษาสาดีกาได้โดยให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมตามขอนี่ท่านผู้ชมฮะส่วนนี้ครับซึ่งเป็นกรณีที่มีการ คุยกันไปนะครับโดยที่าทางด้านของทนายตั้มเป็นคนที่เปิดประเด็นขึ้นมาเล็กๆว่าสวนชูวิทย์นะครับตอนที่ชูวิทย์ต้องคำพิพากษาในคดีรื้อบา์เบียนะครับสารลดโทษให้จำคุก2ปีส่วนหนึ่งเพราะชูวิทย์ได้ยกเอาที่ตรงนี้นอกจากสำนึกผิดแล้วยังบอกว่าที่ตรงนี้จะยกให้เป็นใช้เป็นสาธารณประโยชน์นะครับ มันมีส่วนในการที่ทําให้ศาลพิจารณาสํานึกความผิดของนายชูวิตก่อนที่จะลดโทษลงมาเหลือจําคุกสองปีด้วยนะครับแต่คุณชูวิตก็แถลงว่าไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวการที่คนเรามีที่นะครับแล้วจะสามารถยกที่เพื่อที่จะให้ศาลตัดสินลงโทษเบานั้นถ้าทําแบบนี้ได้คนที่มีที่คนที่เป็นเศรษฐีก็ได้เปรียบใช่ไหมอย่างนั้นไม่เกี่ยว แล้วก็เมื่อวันซื่นที่คุณศรีสวุวรรณได้ไปร้องให้ทางผู้ว่ากทมคุณชัดชาติได้พิจารณาว่าตกลงนี่นะฮะสวนชูวิทย์เนี่ยมันเป็นที่สาธารณะภายใต้การดูแลของกทมหรือไม่นะครับแล้วก็ทางด้านของคุณชัดชาติก็บอกว่าไม่ได้เป็นสวนสาธารณะเหมือนกับเป็นของเอกชนเป็นของเอกชนขเชนขายังไก่ย,ยังเสียภาษีอยูเอ่มเมื่อวานนี้นะครับท่านผู้ชมฮะนักกฎหมายมหาชนอาจารย์นัดวงเนียม ได้พูดถึงเรื่องที่คุณศรีสวุวรรณไปขอความชัดเจนจากผู้ว่าชัดชาติและผู้ว่าชัดชาติได้บอกแบบนั้นนะครับอาจารย์นัทเนี่ยเขายกคำพิพากษาสารดีกาที่2 6ที่264ทับ2555วินิจฉัยไว้เป็นบรรทัดฐานตามคำพิพากษาสารดีกาที่1น่ 10, 9ทับ2556เมื่อที่ดินตกเป็นที่สาธารณะสมบัติ แผ่นดินแล้วผู้ยกให้จะทําหนังสือยกเลิกการยกให้นะครับเพื่อที่จะให้ที่ดินนั้นกลับคืนมาเป็นของผู้ยกให้ไม่ได้นะครับการที่ชูวิทย์มีเจตนาอุทิศที่ดินให้เป็นที่ดินสาธารณะสมบัติของแผ่นดินในคดีเรือบาเบียโดยนายชูวิทย์สร้างสวนชูวิทย์เพื่อให้ประชาชนออกกําลังกายพักผ่อนหย่อนใจเพื่อให้สารดีกาลงโทษสถานเบาวิธีการอุทิศที่ดิน เพื่อให้เป็นที่ดินสาธารณะสมบัติของแผ่นดินประเภทที่ประชาชนใช้ร่วมกันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1304วงเล็บ2จะด้วยวาจาหรือเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรยื่นต่อศาลถือเป็นการอุทิศที่ดินให้เป็นที่สาธารณะสมบัติของแผ่นดินสมบูรณ์แล้วตกเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดินเมื่อการอุทิศที่ดินให้เป็นประโยชน์สาธารณะแม้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ตามความประสงค์ของผู้อุทิศ หรือใช้ประโยชน์ไม่ได้ที่ดินนั้นยังคงสภาพเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดินมีแนวคำพิพากษาสารีกาตัดสินไว้เป็นบรรทัดฐานชัดเจนนะฮะแล้วอาจารย์นัทก็อาจารย์นัทวุฒิาาก็ได้พูดถึงคุณชัดชาติว่าที่คุณชัดชาติให้สัมภาษณ์แบบนั้นเนี่ยนะฮะบ,บอกว่ากทมไม่ได้มีส่วนร่วมเข้าไปปรับปรุงพื้นที่สาธารณะ พื้นที่ตรงนั้นยังเป็นที่ดินเอกชนอยู่มีการจ่ายภาษีที่ดินอย่างต่อเนื่องตามกฎหมายที่ผ่านมาสรุปภาษาชาวบ้านคือที่ดินเนี่ยยังเป็นของชูวิทย์ถามว่าก่อนที่คุณชัดชาติจะให้สัมภาษณ์สื่อแบบนั้นเนี่ยเอ๊ะคุณชัดชาติเนี่ยได้ปรึกษานิติกรกทมหรือฝ่ายกฎหมายหรือยังทําทไมจึงให้สัมภาษณ์แบบนั้นนี่สอนมวยคุณชๆๆัดชาตินะฮะสอนมวยคุณชัดชาติคุณชัดชาติรู้ไหมว่าถ้าเกิดเขาไปยกที่ให้เป็นสาธารณะ จะเอากลับมาเป็นที่ของตัวเองเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไไดไแล้วอาจารย์นทวุฒิก็ยังบอกว่าอยากจะให้คุณศรีสุวรรณเนี่ยการที่คุณศรีสุวรรณไปร้องขอให้กทมตรวจสอบมันไม่เป็นประโยชน์มันไม่สามารถยับยั้งการก่อสร้างได้เพราะการที่คุณชูวิทย์อุทิศที่ดินให้สาธารณสมบัติของแผ่นดินในชั้นศาลฎีกาในคดีอาญาศาลไม่อาจบังคับให้ในายชูวิทย์ผู้อุทิศไปจดทะเบียนโอนได้ มีแนวคำพิพากษาสารดีกาที่นี่ๆๆน,น,นะครับระบุเอาไว้อยู่หากนายศรีสวุวรรณจะทําเพื่อสังคมจริงๆเพื่อไม่ให้บุคคลอื่นมองว่าเป็นนักร้องบ้างหิวแสงบ้างไปจับผิดชัดชาติบ้างนะครับแนะนําว่าคุณเนี่ยควรจะไปยื่นฟ้องคดีแพง่งขอให้ที่ดินแปลงนั้นตกเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินและไต่สวนฉุกเฉินขอคุ้มครองชั่วคราวห้ามดําเนินการก่อสร้างอาคารในที่ดินตรงนั้น แนะนําคุณศีสุวรรณนะฮะฟ้องเองเลยไปที่ไปฟ้องแพ่งและขอไต่สวนฉุกเฉินคุ้มครองชั่วคราวห้ามใครไปทําอะไรตรงนั้นรอศาลตัดสินเขากําลังก่อสร้างรถเครืงต้องหยุดต้องหยุดก่อนออคุ้มครนะองชั่วคราวศาลตัดสินก่อนนี่เล่นหนักเลยนะอาจารย์ชีช้ช่องเลยคนระับอาจารย์นัด <laughs> คุณชูวิทย์ก็พูดในมิติเดียวก็ได้ไม่เห็นเป็นไรได้ได้ใช่ไหมคคุณชูวิทย์พูดเนี่ยฟังเผินเผเอ๊ะหลายคนก็เห็นด้วยเออใช่สิที่ของเขาเขาก็ให้ใช้มา12ปีแล้วใช่เออไม่ได้ใช้ตลอดไปเออคุณอย่าไปคิดว่าโอ้โหคนเราเออเป็นคนมีที่และคนมีที่เท่านั้นเหรอที่จะได้รับการเห็นใจจากศาลโดยโดยเอายกที่ให้สาธารณประโยชน์ อย่างนี้คนที่เป็นเศรษฐีที่ดินก็ได้เปรียบ่ะสิใช่ไหมฮะฟังเพื่อนๆก็น่าจะใช่ถูมั้ยเออ